คุณผู้ชมครับทุกวันนี้คนไทยบริโภคโซเดียมเกินมาตรฐานไปมากเลยนะตั้ง 2,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเนี่ยซึ่งโซเดียมเนี่ยมันมีอยู่ในอาหารที่เรากินเครื่องปรุงรสเอ่ยอาหารแปรรูปต่างๆเพื่อสุขภาพร่างกายของเรานะอย่างวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ซื้อกากหมูมาจะมาทำผัดพริกขิงกากหมูทอดกับกรอบผัดกับน้ำพริกแกงรสชาติจะเผ็ดร้อนแต่ถ้าหลายคนกังวลเรื่องของปริมาณโซเดียมเราไปถามคุณลูกปลานักกำหนดอาหารกันนะครับว่ามีเคล็ดลับดีๆในการช่วยลดโซเดียมในการทำกากหมูผัดพริกขิงหรือเปล่าไปฟังเถอะครับอาจารย์คะกากหมูผัดพริกขิงเนี่ยค่ะไหนจะพริกแกงไหนจะกากหมูไหนจะเครื่องเคียงโซเดียมไม่น้อยเลยนะคะเอาอย่างนี้ละกันค่ะเดี๋ยวลูกปลาจะพาไปทำกากหมูผัดพริกขิงสูตรลดโซเดียมละกันค่ะสิ่งสำคัญอย่างแรกตำพริกแกงเองค่ะเพราะทั้งหอมกว่าและเค็มน้อยกว่าพริกแกงสำเร็จรูปตามท้องตลาดโดยเราจะลดเกลือลงจากสูตรปกติและใส่อายิโนโมโตะลงไปเพิ่มความกลมกล่อมต่อไปมาทำกากหมูเจียวกันต่อเลยค่ะสูตรปกติเรามักจะคลุกมันหมูกับเกลือแล้วนำไปเจียวแต่ลูกปลาจะให้ล้างเกลือออกก่อนแล้วค่อยเจียวด้วยน้ำส้มสายชูแทนกรอบเหมือนเดิมแต่โซเดียมน้อยลงค่ะขั้นตอนการผัดลูกปลาจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนตอนปรุงรสก็จะลดเครื่องปรุงลงและเติมอายิโนโมโตะลงไปเพิ่มความอร่อยและห้ามลืมใบมะกรูดซอยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมผัดให้เข้ากันกับกากหมูตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มแทนที่จะเป็นไข่เค็มและอย่าลืมถั่วฝักยาวลวกด้วยนะคะกากหมูผัดพริกขิงสูตรนี้นะคะสามารถทำได้3เสิร์ฟเลยค่ะโดย1เสิร์ฟเนี่ยค่ะก็มีปริมาณโซเดียมเพียงแค่370มิลลิกรัมเท่านั้นจากสูตรปกตินะคะมีปริมาณโซเดียมมากถึง 1,300 มิลลิกรัมสูตรนี้สามารถลดโซเดียมลงไปได้ถึง 72% เลยนะคะเคล็ดลับในการทำสูตรนี้นะคะเพราะว่าเราเลือกที่จะตำพริกแกงเองเจียวกากหมูเองและเลือกใช้อายิโนโมโตะเพื่อช่วยในการลดเครื่องปรุงลงค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์สามารถนำเคล็ดลับไปทำรับประทานที่บ้านได้เลยนะคะขอบคุณคุณลูกปลามากเลยนะครับเคล็ดลับในการทำกากหมูผัดพริกขิงอร่อยถูกใจใส่ใจสุขภาพได้จริงๆเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมอาจิโนโมโตะลงไปนะครับช่วยอาหารอร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงเย็นนี้จะต้องได้กินกากหมูผัดพริกขิงแบบลดโซเดียมแล้วล่ะส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรสามารถเข้าไปดูสูตรได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับรับรองว่าโซเดียมลดลงแต่ไม่ลดความอร่อยนะครับ